ใจนะครับได้เห็นผอ.ได้เห็นคณะครูและพวกเราเป็นตัวแทนโรงเรียนเมือง1 2 3คนรักจริงไม่ทิ้งกันเย้เป็นไงบ้างคะการจัดการโควิดกับของทางโรงเรียนอะคะคือทางโรงเรียนเราได้คำนึงการจัดการโควิดนั้นตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและตามนโยบายของสปท.โดยเรามุ่งเน้นการเว้นระยะห่างและก็การใส่หน้ากากอนามัย 100% แล้วก็ล้างมือทำความสะอาดแล้วก็เน้นไม่ให้ไปในที่แออัดตอนนี้เราเน้นให้คุณครูให้ความรู้กับนักเรียนโดยบูรณาการสอนในห้องเรียนและให้เด็กนักเรียนนั้นขยายผลไปสู่ครอบครัวเพราะมันสามารถติดได้ทางอาหารก็คือตอนนี้ก็คือเน้นให้ล้างมือให้สะอาดครับแล้วก็เว้นระยะห่างคือจะไม่สัมผัสตัวกันครับแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัย 100% ครับแล้วเรื่องการเรียนการสอนนะคะเพราะเด็กหยุดบ่อยคือการเรียนการสอนตอนนี้เราสอนออนไลน์คราวนี้พอโควิดซาเราขยับมาสอนทดเชยวันเสาร์ครับคือสอนออนไลน์ก็ได้ผลระดับนึงเพราะเด็กนักเรียนบางคนนั้นอินเทอร์เน็ตอะไรยังไม่ถึงครับตอนนี้เราก็มาสอนทดเชยวันเสาร์ครับในวันที่มันหายไปครูก็ทำงานหนักขึ้นครับแล้วในจังหวัดเขามีการพูดคุยให้ความสำคัญกับด้านการศึกษากับโควิดมากน้อยแค่ไหนคือทางท่านผู้ว่าท่านให้ความสำคัญมากแล้วก็ทางสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยคือท่านก็จะมาตรวจคราวนี้มาตรการที่เราเนี่ยเราก็จะไปร่วมประชุมกับทางส่วนราชการของจังหวัดเราก็เดินนโยบายตามผู้ว่าราชการจังหวัดตอนนี้ท่านปลดล็อกเราก็ค่อยๆทำกิจกรรมตามที่โครงการศูนย์โควิดของจังหวัดนครราชสีมาครับอันนี้เรามีวัดไข้เด็กทุกวันไหมคะทุกวันครับคือเราจะมีที่คัดกรองเราก็จะตรวจวัดคุณครูจะครูเวรเนี่ยเราจะรวบมาเป็นเพิ่มขึ้นเป็น2ชุดต่อ1วันคือครูเวรต้องมาตั้งแต่6โมงเช้าแล้วก็ตอนเย็นต้องกลับถึง6โมงเย็นแล้วเราไม่ให้คนภายนอกเข้ามาแล้วก็จะต้องคัดกรองผู้ปกครองผู้ปกครองคนไหนจะเข้ามาเราก็จะสอบประวัติว่ามีมาจากครั้งแรกในมา28จังหวัดไหมครั้งนี้เหลือ5จังหวัดเราก็จะทำตามนโยบายมาเรื่อยๆครับแต่ว่าอยู่ในห้องเด็กก็ต้องใส่แมสตลอดใส่แมส 100% ครับทราบว่าวันนี้ทางศูนย์คนเขาว่ารักจริงไม่ทิ้งกันนำหน้ากากมาให้เด็กครับถือว่ามันเป็นบุญของนักเรียนนะครับคือทางศูนย์โคราชรักจริงไม่ทิ้งกันท่านได้มอบหน้ากากอนามัยนั้นมา2ชิ้นก็คือเดี๋ยวผมจะให้คุณครูให้เด็กนักเรียนดูแลก็คือกลับไปซักแล้วก็ใช้ชิ้นใหม่พออีกวันนึงก็ซักก็คือเราต้องเน้นทำความสะอาดนะครับก็คือต้องขอบคุณทางศูนย์โคราชรักจริงไม่ทิ้งกันนะครับที่ให้ความสำคัญของเยาวชนโดยเฉพาะเด็กคือเขายังมีความเบาบางนะครับอ่อนไหวคือถ้าเราปลูกฝังบ่อยๆมันก็จะติดเป็นนิสัยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าวัคซีนยังไม่มาเนี่ยแมสหรือหน้ากากเนี่ยมันจะเป็นเครื่องประดับชิ้นหนึ่งซึ่งต่อไปเนี่ยจะออกจากบ้านคือเด็กจะขาดไม่ได้ถ้าเกิดเราเข้มงวดจริงๆยกตัวอย่างเหมือนเซเว่นถ้าเด็กพูดว่าจะไปเซเว่นปุ๊บต้องหยิบหน้ากากแต่ถ้าโรงเรียนเรากวดขันเหมือนที่ศูนย์โคราชรักจริงไม่ทิ้งกันมอบหน้ากากอนามัยชิ้นนี้มาผมก็จะให้คุณครูได้ย้ำและปลูกฝังให้เด็กครับให้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่ผู้ใหญ่ใจดีนั้นมีน้ำใจมอบให้ครับดีใจชอบปะชอบค่ะได้กี่อันชอบจะใส่ไหมเนี่ยใส่